ีเป้าหมายชัดเจนว่าจะไปเรียนต่อที่ฮาร์วาร์ดเพราะว่าพ่อฉันเป็นศิษย์เก่าของที่นั่นส่วนเธอจะไปเรียนต่อที่ไหนก็ช่างแต่ต้องสู้ฉันให้ได้ก่อนเพราะฉันก็จะสอบชิงทุนเด็กเรียนอันดับหนึ่งเหมือนเธอในเมื่อเธอเป็นลูกของคุณพนิดาเจ้าของโรงเรียนนี้เธอจะมาสอบชิงทุนตัดโอกาสคนอื่นทำไมฉันเห็นด้วยนะเพนนีทำแบบนี้ไม่แฟร์เป็นลูกเจ้าของโรงเรียนแล้วมันผิดตรงไหนก็ไม่ผิดหรอกที่เป็นลูกเจ้าของแต่ก็อยากรู้จะตัดสินให้ทุนใครได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ยังไงคะคุณครูถ้าลูกเจ้าของก็ชิงทุนด้วยอยากได้ทุนด้วยก็ไม่บอกแบบนี้เรียกปากหาเรื่องถึงโรงเรียนนี้จะเป็นของบ้านฉันแต่ก็ไม่ได้มีกฎนี่ว่าต้องเป็นเด็กคนจนเท่านั้นถึงจะสมัครได้นี่ทุกคนพอได้ละเพนนีไปนั่งที่เพนนีมาเนี่ยห้ามเราไม่ให้มีเรื่องกับลูกเจ้าของโรงเรียนไปกับมีซะเองอ่ะก็ทนมานานแล้วไหมอ่ะขอต่อกลับบ้างดิเพนนีเรื่องนี้เข้าข้างตะวันนะเพนนีสมควรโดนซะบ้าง